ฟันวันเดอร์สไมล์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มเวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนไทรไรจีน่านูสแอนด์คัฟอร่อยดีกินแล้วยังมาแล้วคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงทำมาหากินและแน่นอนคุณผู้ชมค่ะข้างหลังเรานี้เนี่ยนะคะเป็นมหากรรมมากเลยแต่ก่อนที่จะไปพบกับมหากรรมด้านหลังเราเราขอบอกคุณผู้ชมก่อนว่าแล้วทั้งหมด3คนมาพร้อมกับ3พี่น้องตระกูลยังศูนย์เวลเนสรีจูมาแล้วยังอะมิโนวิทครอบครัวคุณดื่มแล้วยังอาหารนูดแอนด์คอฟคุณกินแล้วยังนูดแอนด์คอฟเป็นร้านอาหารแต่เป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพหลายคนคิดว่าต้องรสชาติจืดแน่เลยไม่อร่อยแน่เลยลบภาพนั้นไปเลยคุณผู้ชมถ้าคุณเดินเข้าไปในร้านอาหารนูดแอนด์คอฟมีเมนูให้เลือกเยอะมากโดยเฉพาะสายสลัดโอ้โหไปถึงอาหารรสแซ่บส้มตำอิ่มท้องสุขภาพดีและน้ำหนักดีด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเขาไม่เน้นเนื้อสัตว์นะคุณผู้ชมไม่เน้นเนื้อแดงแต่เน้นเนื้อปลาเนื้อกุ้งอกไก่นะคะคือมันจะย่อยง่ายใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะแล้วก็ผ่าเห็นบอกว่าปลูกเองไม่มีสารเคมีด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือความสะอาดคุณผู้ชมค่ะเขาล้างด้วยระบบน้ำโอโซนเขามีเดลิเวอรี่ด้วยนะเฮ้ยฮะเขามีผูกปิ่นโตป่ะมีถูกปิ่นโตนี่กะว่าจะผูกยาวเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอาหารหวานคุณผู้ชมหลายคนคนที่รักสุขภาพเหมาะที่นี่มากสำหรับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่รู้สึกว่าตัวเองโดนระงับหรือสั่งงดอาหารในหลายๆรสชาติหวานเค็มอะไรพวกนี้หลายคนก็เครียดเพราะว่าโดนงดใช่คนแก่ใช่คนแก่ถ้าไปที่นี่คุณได้ครบเลยค่ะเนาะนะก็ทั้งหมดต้องขอบคุณศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์ที่ให้การสนับสนุนรายการผู้หญิงทำมาหากินค่ะเพราะว่าเรามีความเห็นตรงกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายข้างในข้างนอกเราแข็งแรงเราก็จะลุกขึ้นมามีเรี่ยวมีแรงทำมาหากินได้อย่างคล่องตัวค่ะหนักค่ะทุกคนค่ะเล่นใหญ่นะป๋าอะไรกันทำไมป๋าทำไมป๋าป๋าใช้แขกรับเชิญฉันถือลิปบิ้นเนี่ยนะอะไรกันเหรอฮะจะให้ถือลิปบิ้นคนเดียวเลยเหรอมาแม่อันนี้ป๋าจะทำอะไรจ๊ะคือมอบจัดลิปบิ้นสำหรับงานผู้นี้ผู้หญิงทำมาหากินยกครัวออนทัวร์พรุ่งนี้แล้วทั้งหมดร้านที่เคยมาและยังไม่เคยมาจะไปออกอีเวนต์กันนะคะคือพรุ่งนี้เป็นวันแรกที่ The Terminal 21เพราะฉะนั้นป๋าเขาก็เลยอยากให้ตัดลิปบิ้นนิดนึงเปิดงานแม่เปิดงานเจ้ากอกล้วยเปิด Terminal 21อโศกค่ะนี้ก็คือไปด้วยอีก3ร้านที่ไปเจอกันแน่ๆในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันที่7คุณผู้ชมคะเรามีจนถึงวันที่13ตุลาคือมีครบอะข้าวหวานมีครบหมดเลยแม่เป็นพันเมนูอะใช่นะคะโอ้มีบูธเยอะมากเลยอร่อยทุกร้านเลยป้าก็จะไปประจำอยู่ร้านที่มีสุภาพสตรีใช่ไหมใช่ ใช่ใช่วันนี้เรายกมาทั้งหมด3ร้านคุณผู้ชมขาอร่อยทุกร้านเอาแบบสถานสถานไปเลยเอาทุกคนเข้าที่เอาร้านนี้ก่อนเลยคุณผู้ชมขายำหอยแซ่บสถานจ้าทำมาหากินผู้หญิงทำมาหากินโอ้ยทำลายสอแล้วแม่สวัสดีค่ะจะชิมอะไรก่อนดีชิมยำหรือชิมแม่ค้าชิมแม่ค้าก็ได้ค่ะชิมแม่ค้าก็ได้ค่ะเตรียมอะไรไปมั่งเอาของเด็ดในร้านก่อนเลยค่ะของเด็ดในร้านก็ต้องเป็นหอยค่ะที่เด็ดของเราอยู่ที่น้ำจิ้มใช่ไหมน้ำยำค่ะน้ำยำเรียกว่าน้ำอันนี้ป่ะเนี่ยรู้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้จะเป็นตัวน้ำยำซีฟู้ดค่ะและอีกอันนึงแล้วก็จะเป็นน้ำยำซีฟู้ดที่แบบว่าเป็นพริกเผาซีฟู้ดพริกเผาแล้วก็เป็นปลาร้าพริกเผาตัวนี้เนี่ยค่ะนี่ปลาร้าอยู่นี่สูตรเด็ดของเราคืออยู่ที่น้ำยำถูกต้องไหมใช่และที่ลูกกำลังทำอยู่เรียกว่าอะไรอันนี้เป็นยำปลาร้ากุ้งสดทั้งหมดพรุ่งนี้เราจะนำไปทั้งสามน้ำยำเลยใช่ค่ะใครที่ไปอยากกินสดๆนะต้องพรุ่งนี้เจอกันตั้งแต่กี่โมงลูก11โมงที่มาที่ไปทำไมมาเปิดร้านยำลูกไปลองชิมร้านอื่นมาค่ะเหมือนกันไปซื้อเขาทานอุ๊ยมันถูกใจมันโดนขาหอยอร่อยเดี๋ยวก่อนนะหอยนี่ทำไมสดนี่ไม่ได้เลยนะใช่หอยเนี่ยท้องเสียทันทีเลยนะหอยนี่คือต้องมาวันต่อวันเท่านั้นค่ะใช่ดีสูตรลับน้ำยำเอามาจากไหนสูตรลับน้ำยำเอามาจาก YouTube เราชอบใช่ไหมคะไปกินปุ๊บรู้สึกแบบว่าอยากทำอยากขายแล้วก็เลยแบบไปศึกษา
ไปหาข้อมูลอะไรเงี้ยค่ะโทรเหมือนเอาอันนั้นมาอันนี้มาอันนี้มาแล้วก็มาลองทำค่ะพอลองทำเสร็จปุ๊บให้แม่ชิมให้คุณแม่ชิมก่อนคุณแม่เป็นคนที่หนึ่งคุณแม่ชิมให้หน่อยเป็นยังไงบ้างเออมันก็ดีนะแต่ว่าแม่ว่าแบบมันยังขาดเค็มไปอ่ะอันนี้ยังขาดหวานไปใช่ใช่ค่ะแล้วก็ค่อยๆปรับใช่ค่ะแล้วเราก็เลยเหมือนว่าปรับสูตรมาเรื่อยๆค่ะจนได้สูตรที่จนได้สูตรนี้เสถียรแล้วค่ะแล้วที่สำคัญคือวัตถุดิบวัตถุดิบในร้านนะทุกอย่างดูสดมากเลยสดและสะอาดแม่หนูมีน้องนะจัดเข้าไปนึกครบจริงหรอกรอบเด้งต้องเด้งค่ะเด้งและใสวัตถุดิบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกุ้งแต่ละตัวเนี่ยเราเป็นคนหยิบและคัดเองทุกตัวค่ะทำเองค่ะแล้วก็หอยเนี่ยก็คัดพิเศษมาหอยอันนี้จะเป็นหอยตัวเล็กมีตัวเล็กนะคะแล้วก็จะเป็นหอยตัวใหญ่ใช่มี2แบบมี2ไซส์จะบอกว่าใช่สะอาดสะอ้านมากนะแม่หอยนี่มาจากจันทบุรีสดโดยตรงอ่ะลองเล่าสิอร่อยแล้วยังไงถ้าเทียบกับที่เคยกินมาต้องบอกเลยว่าของเขาสดมากอาหารทะเลถ้าไม่สดเนี่ยจะกินไม่ได้เลยสดแล้วด้วยน้ำยำของเขาสุดยอดเลยน้ำยำของเขาสามรสใช่ไหมตั๊กตั๊กเป็นคนไม่กินของสดแล้วทำไมตั๊กกินได้อ๋อเหรอยอมเลยอ่ะต้องยอมจริงๆนะลูกขอบคุณค่ะแบบคำเลยนะตั๊กไปคำเลยกระชวนป่ายิกๆเนี่ยไหมไม่กินอ่ะเขาบอกว่ากินหอยบำรุงที่กินใหญ่เลยเนี่ยหลังจากที่แม่ชิมหลังจากที่คนชิมพอเราทำขายครั้งแรกลูกค้าว่าไงวันแรกก็มีติบ้างเราชิมมั่งเพี้ยนมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกจานมันจะแบบยังไม่ลงตัวยังไม่คนเดียวด้วยนะคนเดียวทำเองเดี๋ยวเนี่ยซื้อของเองล้างของเองทำของเองทุกอย่างคนเดียวโอ้โหก่อนหน้าที่จะมาขายยำหนูทำอะไรมาก่อนขายประกันก่อนแล้วก็ปรับไปก็ปรับมาเรื่อยๆใช่ค่ะก็เหมือนจะกลายเป็นว่าเราอ่ะจะขายของตามกระแสพอขายยำพวกนี้ใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บมีโควิดก็เลยหยุดไปปิดไป2ปีหูใช่หนูก็ไม่ได้ขายของเลยก็หยุดแล้วก็พอเหมือนแบบว่าห้างเริ่มเปิดก็เลยแบบมาลองโรงงานอีเวนต์ดูในห้างใช่แต่ตอนที่โรงงานเนี่ยขายหน้าร้านเนี่ยคือยำข้างๆเนี่ยนมหมีค่ะก็ขายได้แต่กลายเป็นว่าตอนนั้นกระแสนมหมีมันแรงค่ะก็เลยกลายเป็นนมหมีมาอันดับหนึ่งก่อนยำแต่คนที่กินยำเนี่ยชมทุกคนว่าอร่อยใช่เราก็ไปใส่ใจเรื่องกระแสใส่ใจเรื่องกระแสแต่กระแสมันมาไวไปไวไงใช่พอกระแสมันลงหนีหมดปุ๊บมาเป็นนมไมโลค่ะก็เปลี่ยนมาเป็นไมโลเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็ขายได้ค่ะก็เป็นกระแสเหมือนกันแต่ก็ได้แค่แบบชั่วคราวสุดท้ายอ่ะคือแม่ก็อยากให้ทำคุณยายก็อยากให้ทำลูกค้าก็ขอร้องให้ทำเหมือนกันเหมือนแบบลูกค้าประจำก็เลยกลับมาใช่ก็เลยแบบอ่ะมาทำแล้วก็มาเป็นยำหอยแซ่บสถานนี่คุณผู้ชมอร่อยจริงๆนะสุดจริงๆอ่ะเก่งมากคุณผู้ชมพรุ่งนี้เจอร้านนี้แน่ๆที่ Terminal 21เรามีเวลา7วันคุณจะเห็นแม่ค้ารสแซ่บกับร้านยำหอยแซ่บสถานยำหอยแซ่บสถานเจอแน่ๆคุณผู้ชมค่ะหยุดไม่ได้ใช่ไหมกินแล้วไม่หยุดมีเบอร์โทรไหมเพื่ออยากรู้ว่าหนูอยู่ที่ไหนโทรที่098ค่ะ424-1615ค่ะหรือว่าเป็นเพจของยำแซ่บสถานค่ะก็ได้เนาะได้เหมือนกันตามที่เพจนะไปแล้วน้องก็ไปที่ไหนบ้างโทรเรื่องอาหารอย่างเดียวนะเดี๋ยวเราถามนิดนึงนะนี่เป็นไงไหมบทเองตื่นตัวเองต่อไปเป็นอีกหนึ่งร้านคุณผู้ชมขาถือว่าเป็นงานแรกครั้งแรกของการออกอีเวนต์วันนี้เขามาพร้อมกับเตาใหม่ของเขาขอต้อนรับแป๊ะราดหน้ามาหาโชคร่วมทำมาหากินโดย Wellness Redo มาแล้วยังแชมพูปิดผมขาวดีแฮร์ใครๆก็ดูดีได้ด้วยดีแฮร์ชามคอสเมตรับผลิตสกินแคร์และเครื่องสำอางทุกชนิดขอต้อนรับแป๊ะราดหน้ามาหาโชคพูดครั้งแรกของคุณปั๊กก็คืองานฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตเป็นไงบ้างครับตอนแรกอะพี่อายอะทำไมอะทำไมอะปั๊กไปเจอพวกพ่อค้าแม่ค้าตัวจริงอะเอออร่อยมากอร่อยมาเลยจ้าเชิญเลยจ้าอะไรเงี้ยผมก็เฮ้ยผมไม่ถนัดพูดแบบนี้นะเออผมก็อยู่เงียบๆของผมไปก่อนแหละผมก็ดูเชิงว่าทำไงดีวะทำไงดีนะพี่นะเราเป็นคนแล้วก็มีลูกค้ามาหน้าร้านมาเจอผมอ้าวแป๊ะมาทำอะไรบอกนี่มาออกบูธนี่แหละ
โอ้ฉันละขำเธอจริงๆเลยที่ร้านเธอคนเต็มเลยไม่มีที่จะนั่งอยู่แล้วเธอมายืนทำไมเนี่ยก็แบบว่าแล้วตอบเขาว่าไงเขาบอกว่าผมมาขอมาลองพิสูจน์ตัวเองดูสักครั้งนึงว่าจะเป็นยังไงอยากพิสูจน์เรื่องอะไรอยากพิสูจน์ว่าเหมือนกับว่าถ้าเราเริ่มต้นใหม่คนที่เขาไม่รู้จักเราเขาจะกินเราไหมอะไรผมคิดอย่างนี้นะว่าเราจะได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญที่ผมลงทุนพวกเนี้ยคืออย่างน้อยให้เขาเห็นว่าเราดูมืออาชีพแล้วคนที่เขามาซื้อต้องไม่รอนานแล้วอาหารต้องร้อนทุกจานนะเราได้พิสูจน์ตัวเองแล้วเรารู้สึกยังไงแจ๋วเลยพี่เต็มที่เลยแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ได้มิตรภาพดีๆทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของด้วยกันสุดยอดมีเพื่อนใหม่หมดเลยมีความสุขรู้ไหมครั้งนี้เขาลงทุนไปเยอะมากนะเพราะว่าเขาไม่ให้เอาถังแก๊สขึ้นห้างเขาก็ไปสั่งทำเตาเลยสั่งทำมันท้าทายใช่ไหมใช่พี่คือมันต้องไวไปครั้งนี้มีเมนูที่ขายดีที่สุดคือตอนแรกเอาราดหน้าไปอย่างเดียวครับชักแผ่วๆแล้วผมก็เลยคิดเอ้ยเอาซุกี้ไปเห็นผู้หญิงเยอะไม่ยอมแพ้ใช่ไหมไม่ยอมแพ้แล้วก็เฮ้ยกลายเป็นขายดีไปเลยคุณแม่รู้ไหมโต๊ะที่อยู่ข้างร้านเขาไม่มีว่างเลยจริงเหรอหนูไปแอบส่องก็ตลอดเลยกลายเป็นว่าถ้าผมไม่มายืนอยู่อ่ะกลายเป็นลูกค้าไม่มากินไม่กินอีกเพราะว่าไม่เจอปุ๊บปั๊บไม่เจอเพราะว่านี่ไงเขาถึงเอารูปคุณตันมาวางไงรูปเขาเองอ๋อไปจริงแล้วพอผมมาเขาเห็นผมเขาเดินมาเนี่ยโหเธอไปไหนมาเนี่ยฉันก็เลยกินอย่างอื่นไปก่อนเลยอันนั้นเอาปลากาแฟมาอีกจานละกันอะไรเงี้ยเขาบอกบางคนนะมาจากระแวกที่แบบว่าจังหวัดใกล้เคียงมาเพื่อมาเจอปุ๊บปั๊บก็มีนะใช่มาจากไงมาจากแก่งคอยมาจากดูดิอยุธยาอะไรเงี้ยปุ๊บปั๊บมีแฟนคลับแล้วอ่ะใช่ใช่รู้ไหมว่าร้านเขาอ่ะดังถึงขนาดมีคนมาขอซื้อแฟรนไชส์นะแล้วบอกราคาไปเท่าไหร่อ๋อตอนนั้นมันช่วงโควิดเขาโทรมาผมก็พูดเล่นๆไปอ่ะส่งเดชมาบอก800,000พี่โอ้พูดเวียงๆอ่ะพูดเวียงๆไปผมก็ใครจะซื้ออ่ะพี่800,000ไปมาแบบจริงจังเลยจะเอาจริงผมก็ถามพี่อยู่ที่ไหนผมอยู่ชลบุรีเนี่ยอยากได้สูตรมากเลยผมบอกพี่ผมขอโทษจริงผมพูดชุ่ยๆไปงั้นแหละวันนั้นทำไมถึงไม่อยากผมกลับถึงไม่อยากขายแฟรนไชส์เพราะว่ากว่าผมจะได้ตรงนี้มาผมก็ผ่านอะไรมาเยอะนะพี่คุณจะรู้สึกคุณกินเข้าไปคุณจะรู้สึกว่าหัวใจของเขาอะอยู่ในนั้นอย่างแต่ก่อนนะพี่ผมก่อนจะได้ร้านหน้านะผมไปหาซื้อหมูนู่นบ้านผมอยู่นนท์ไปซื้อสำโรงเขาบอกว่าโรงนี้ดีโรงเชือดโรงเชือดหมูนี้ดีแล้วก็ระวังร้อนสไลด์ทำดีผมไปยันนู่นไปนู่นเลยไปหาซีอิ๊วไปหาเส้นใยไปหาไปเองทุกที่เลยหรอไปเองทุกที่เลยขายของเสร็จผมตีรถไปแม่กลองแมวกุ้งโรคจิตต้องแมวที่แม่กลองแล้วก็ต้องไปเห็นกระตาไปเอามาเสร็จป้าบเลยไปสี่มุมเมืองไปเอาผักกลับมาตีหนึ่งตีสองเลยใจไม่รักจริงเขาก็จะบอกคุณว่ายากการเริ่มต้นถ้าคุณสู้คุณต้องดูที่เขาก่อนเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอคุณผู้ชมขาในวันงานพรุ่งนี้จนถึงวันที่13ตุลาเจอปุ๊บปั๊บแน่นอนแต่ว่าปุ๊บปั๊บเอาไปกี่เมนูจ๊ะ6เมนูครับโอ้ได้กินแน่ๆ6เมนูแน่ๆครับแต่ไอ้กุ้งนี้ไม่ได้ไปนะวันนี้เอามาให้โชว์เฉยๆมังกรเนี่ยกลายเป็นว่าจะต้องเอาไปแล้วล่ะทำไมอ่ะเพราะว่ามีลูกค้าถามมาถามเยอะหรอถามเยอะที่ในงานที่ผมออกไปครั้งที่แล้วเขาบอกว่าบอกเอามาป่ะพี่จะซื้อกลับบ้านโอ้โหกลายเป็นเท่าไหร่อ่ะชามนี้เท่าไหร่ปุ๊บปั๊บขาผมขาย 2,000 พี่อันนี้มันเป็นกุ้งเป็นนะโอ้ยอร่อยอ่ะปุ๊บปั๊บขาพี่ขอขอบคุณมากที่ปุ๊บปั๊บเอาของมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมปั๊บปั๊บร้านต่อไปค่ะป๋ามังที่ฟรายกินผู้หญิงทำมาหากินร่วมทำมาหากินโดยเอว่าอายครีมที่หนูแหม่มเลือกใช้อะมิโนวิทครอบครัวคุณดื่มแล้วยังแคนดี้แคนดูนวัตกรรมเส้นใยเพื่อชีวิตอิสระมันตี้ฟรายค่ะไปค่ะมันคือมันคืออะไรมันคืออะไรคือเรามีเครื่องประดิษฐ์ตัวนี้ซึ่งแปรรูปพืชประเภทหัวต่างๆเนี่ยแต่เราเลือกเป็นมันฝรั่งนะครับที่มาทำเป็นธุรกิจตัวนี้คือสามารถแปลรูปภายใน5วินาทีออกมาเป็นเส้นเลยครับว้าวแล้วเสร็จแล้วเอามาเป็นไปทอดใช่ค่ะไปทอดใช่ไหมแล้วก็เอาขึ้นมาปรุงรสค่ะปรุงรสแล้วก็ทางด้านนู้นมายองเนสชีดิบได้ค่ะชิมอันไหนมีกี่รสอะไรมีได้อะไรบ้างลูกเลือกได้ค่ะมีออริจินอลแล้วก็เลือกผงปรุงแล้วก็ซอสมายองเนสชีดิบตื่นตาตื่นใจมากเลยพ่อเออเลยเองนะแม่มัลติฟรายคุณพ่อไปได้ไอเดียจากไหนอ่ะคือ
ลูกชายผมเนี่ยเขาชอบเล่นเกมแล้วก็ชอบทานมาม่าแล้วไม่ใส่น้ำร้อนนะฮะรีบเพราะห่วงเล่นเกมครับก็เลยบอกว่าเอ้ยผมอยากเปลี่ยนเป็นมันฝรั่งป้าทำให้ผมกินหน่อยได้ไหมอันนี้แบบชีสนะคะผมก็เลยบอกว่าขอเวลาคิดก่อน2วันหลังจากคิดแล้ว2วันก็บอกจะทำให้ดูไอเดียว่าไม่มีอะไรจะหมุนนะนอกจากถวานละครับที่มันเร็วแบบนี้นะได้เพราะว่าเราถ้าเป็นมอเตอร์เป็นอะไรมันต้องใช้เมคานิกอีกเยอะแยะเราก็จะรีบทำให้ลูกทำให้ลูกค่ะให้เขารู้ว่าเพราะว่าขอเวลาแค่2วันผลิตเครื่องเนี่ยประมาณ3วันเสร็จก็คือการทำใบมีดคุณพ่อจดสิทธิบัตรเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นเพียงของคุณพ่อคนเดียวเลยนะคะเจ้าเดียวเลยนะอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเขานะคะเป็นช่างฮะช่างเป็นช่างมีจำหน่ายไหมอ่ะอยากให้ป๋าทำให้ดูหน่อยได้ไหมฮะได้ครับได้ครับเครื่องตัวนี้เครื่องตัวนี้เราทำขึ้นมาเองยังไม่เคยขายให้ใครฮะโอ้เราทำไว้ขายเฉพาะของเราเองใช่ฮะนี่ครับเฮ้ยเราสามารถคอนโทรลได้ครับสว่านเลยอ่ะครับสว่านอันนี้เขาเรียกสว่านเดี๋ยวจะบอกให้ทราบว่าสว่านจริงๆอ่ะเขาใช้ทำมาเท่าไหร่แต่คนไทยเขาไปทำก่อสร้างกันครับแล้วพอหลังจากนั้นพอทำให้ลูกชายเสร็จปุ๊บแล้วลูกชายว่าไงเขาก็ว้าวฮะแล้วก็เลยคิดไอเดียว่าต่อยอดไปคือพักลองไปทำขายดีไหมก็เลยบอกก็ลองดูผมก็เลยไปขายกันขายรสชาติเป็นไงคะอร่อยมากเลยแม่กรอบมากขายวันแรกก็อร่อยมากมีกระแสตอบรับดีมากคนจะมามองเขาคือเขามามองเครื่องตัวนี้ค่ะมันประหลาดมันแปลกเฮ้ยในป่าแล้วทำหมายถึงว่าป้าก็ทำไปแล้วก็โชว์ในงานไปเลยใช่ใช่ทำสดทำสดตรงนั้นเลยใช่แล้วก็มาทอดตรงนี้เลยใช่ไหมทอดใช้เวลากี่นาทีป้าคะประมาณ5นาทีห้านาทีพอกรอบปุ๊บเราก็ยกขึ้นมาสามารถเสิร์ฟทานได้ด้วยหรือจะอบในตู้เพื่อจะยืดอายุการใช้งานสมมติว่าพี่ทาตอนนี้ไม่หมดเก็บไว้ตอนเย็นพรุ่งนี้เช้าตอนเที่ยงบ่ายก็ยังกรอบใช่ค่ะกรอบน้ำครับใช่กรอบน้ำดูดิสนุกอ่ะคุณผู้ชมสายมันฝรั่งนี่ต้องเป็นแบบนี้มีเป็นไทยด้วยนะคะดูดิฮะนี่ค่ะเป็นมันฝรั่งไทย 100% นะคะมีมันฝรั่งกับมันไทยนะคะมันไทยจะมีความหวานเป็นเอกลักษณ์ของเขาส่วนมันฝรั่งจะมีความมันความเค็มที่มีความเพลินๆนะคะมี2แบบผมจะชอบโชว์ให้ดูนะเออโชว์มาป๋าได้มาเลยค่ะโอ้โหถูกขึ้นเลยเห็นบอกว่าเราได้เป็น1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ด้วยใช่ครับร้านหน้ามันก็แล้วสามารถทำให้เส้นเล็กลองดูได้เราบอกเอามาดิไอ้นี่ก็ไม่ปฏิเสธด้วยอะไรที่ยากๆขอให้บอกปุ๊บปั๊บชอบมาไปเจอของใหม่ไปเจอของอร่อยได้ที่พรุ่งนี้ร้านนี้ไปด้วยเช่นเดียวกันมันตี้ไปด้วยถ้างั้นฝากร้านเลยลูกไปทานที่ร้านที่คุคตปทุมธานีนะครับปทุมลำลูกกานะครับติดต่อเบอร์โทรเรา0971079156ครับแล้วก็แอดไลน์ส่วนตัวผมก็0945154085ครับนี่เลยคุณผู้ชมติดตามได้ทุกช่องทางในโซเชียลนะครับค่ะโดยเฉพาะ TikTok ครับจะมีโปรไฟล์ของเราอยู่นั้นละเอียดถี่ถ้วนเลยฮะชื่อแอคเคาท์ว่ามันตี้ไฟล์เลยมันตี้ไฟล์เลยคุณผู้ชมค่ะ TikTok เข้าไปดูเลยไปเจอทั้ง3ร้านได้ในวันพรุ่งนี้ที่งานผู้หญิงทำมาหากินยกครัวออนทัวร์ที่เทอร์มินัล21อโศกสุขุมวิทค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณอ่ะลองชิมแล้วป๋าบอกลองเล่าสิว่ามันเป็นยังไงป๋าร้อนป๋าระวังมากเพราะไม่ไว้ใจความร้อนปุ๊บปั๊บเลยเอาอร่อยก็ไม่มีอีกเฮ้ย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 เอาช้อนมาชิมดูสิพวกเราเพราะว่ามันกรอบตลอดเลยดูสิแม่เออว่าเริ่มมันกรอบตลอดเลยแต่แม่มันเสียกรอบร้อนมากอร่อยนะกรอบอ่ะมันกรอบแล้วก็มีความมันของมันฝรั่งใช่เป็นออริจินอลของเขาว้าวเฮ้ยคุณผู้ชมลงตัวอร่อยจริงอ่ะลงตัวเลยใช่ไหมอร่อยมากถุยเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนปิดรายการแล้วก็ทำคมเลยไหมเออนี่ทำคมอ่ะสักหน่อยทำตัวเองให้มีคุณค่าเอ๊ะถ้าเริ่มต้นที่1,500จะแพงไปไหมนะป๋าอย่างเงี้ย1,500แพงไหมป๋าป๋าคุณคะถ้า1,500-2,000ต้องมาที่ lobster ค่ะนี่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาขอบคุณทุกร้านค่ะขอบคุณทุกร้านที่มาวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่ Terminal 21 เดี๋ยวเจอกันวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบ่าย 20:00 ช่อง Workpoint 23ลาไปก่อนสวัสดีครับทำมาหากินทำมาหากินผู้หญิงทำมาหากิน
ณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ